มาแล้วเนี่ยปลาดุกโหปลาดุกตัวเริ่มเลยปลาดุกตัวโคตรใหญ่อ่ะดูปลาดุกดิเดี๋ยวเอาเบ็ดเกี๊ยวโอ้โหสองตัวสามตัวนู่นหลุดมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเอาเบ็ดเกี๊ยวดูดิจะเอาเบ็ดอะไรเกี๊ยวดีอ่ะนี่ละกันเอาหายเลยเห็นคนปุ๊บหายเลยงามไส้แล้วไม่น่าเสียงดังเลยไม่น่าเสียงดังเลยอ่ะโอ้ยยังอยู่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ติด3ตัวครับเป็นไงแล้วปลาดุก3ตัวใหญ่เลยติดตัวนึงติดตัวนึงโอ้ยหลุดตัวนึงหลุดอ่ะโอ้โหหลุดไปแล้วตัวนึงโอ้เหลืออีก3-4ตัวโอ้โหตัวโคตรใหญ่อ่ะไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนนะเดี๋ยวเจอกันพอดีขับรถผ่านแล้วเห็นนะครับไม่รู้ผมจะได้นู่นตัวนึงเอาเรื่องโคตรสนุกเลยเรามีปืนยิงปลานะเรียบร้อยไปไหนแล้ววะนำมานี่อะปล่อยฟองก็ไปนู้นแล้วโอ้โหเกี่ยวแล้วได้แล้วหลุดนะครับหลุดหมานี่ซะโดยดีนะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ที่รู้ว่าตัวสองโลกว่านะถ้าสองโลได้นะครับนู่นตัวหนึ่งงานเข้าละหมดเลยไปหมดเลยผมมากิมนี่นะไม่ติดกูนู่นนู่นเกี่ยวกันเกี่ยวอยู่นู่นมึงเอ้ยใหญ่มากเก็บนะจะทำไงกับมึงดีวะเนี่ยโถชีวิต ถ้ามีปืนยิงปาดเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วเนี่ย ปืนผมก็มีนะครับอยู่บ้านไม่ได้เอามา ผมมาตกปลาสรุปเกี่ยวได้ตัวหนึ่งหลุดก็เลยแบบมาทางนี้ดิ
ครับยินดีทั้งนั้นเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันต้องใช้เป็นกระดี่กระดี่กลัวเอาไม่อยู่นะครับเบียดมันอ่อนสรุปโอ้โหไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวนะมันเกี่ยวกันหลายตัวเลยนะครับ 3-4 ตัวนู้นมันหลุดมาจากบ่อใครเงียบนะครับน้ำมันเยอะมันก็จะเงียบปกติแบบนะครับเราก็ต้องย้ำนิดหน่อยคือการตีใหม่น้ำเยอะทีมันก็มีข้อเสียนะครับอุ๊ยโอนเลยเราต้องใช้เหยียดเสียงดังๆนะครับเหมือนแบบนี้เลยคือเหยียดเสียงดังปลามันก็จะเห็นง่ายนะครับโอ้โหเต็มเต็มวันนี้ผมยืนตีในน้ำแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะครับก็ยืนตีในน้ำครับเลยปัดกล้องในน้ำน้ำมันเยอะนะครับคือน้ำเยอะเนี่ยครับข้อดีของทีเล็กเลยคือเสียงดังครับใช้หมายน้ำเยอะน้ำน้อยก็ได้ครับเพราะว่าเหยื่อนอนไม่เสียงลวกเรียกนะครับเจ็บปากพูดไม่ค่อยตรงเลยนี่ครับสายเสียงดังนะฟังชัดมากก็ลองดูนะครับใช้งานได้ดีกับน้ำเยอะๆนะครับยิ่งน้ำเยอะน้ำเยอะแบบนี้ครับก็ลองเอาลงนะครับปากเป็นร้อนในนะครับเจ็บหมดเลยเอาง่ายๆต้องลองไม่อยากเอาพูดแล้วครับเจ็บปากนี่ครับงานสายมีเสียงลูกปืนเรียกปลานี่ครับตัวเล็กตัวน้อยก็โดนครับคือถ้าเจอตัวที่มันแบบไซส์ประมาณนี้ครับคือถ้ามันมีกัดแล้วก็กัดอีกครับคือผมแนะนำให้เปิดกัดสว่านนะครับเพราะว่าจะช่วยในเวลาปลากัดปุ๊บเนี่ยกัดปุ๊บเนี่ยเวลาปลามันสะบัดปุ๊บมันก็ติดแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นหมายท้องนาครับน้ำก็นะครับตุ่มตามเลยเดินลุยน้ำตีครับรองเท้าบู๊ตเนี่ยเห็นปะผมลุยตีเลยนะครับนี่น้ำเกือบมิดบู๊ตแล้วเคผมฝากคุณนะครับกับทีเล็กก็นะครับถ้ามันไม่กัดเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็สลับเหยื่อเป็นลองเป็นแรปเตอร์อะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้น้ำมันเยอะมากครับเหยื่อเสียงดังครับได้ผลดีมากของมันต้องลองอ่ะสุดยอดเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวันครับตรงนี้มันเป็นคล้ายๆแบบพื้นที่ข้างหุบคณาเขาเรียกไว้นะหุบคณาแล้วกันเห็นมันมีแบบปลาวิ่งเข้าไปนะลกแบบนี้ก็เนี่ยเม้นแล้วครับเดี๋ยวดูเม้นแคทค่อยๆหยอดนะครับอุ้ยตัวเล็กกัดแม่ใบแรกก็ทำงานเลยนะครับอุ้ยกัดใกล้ๆมิดไม่ทันสงสารไม่ทันเลยโอ้ยหมดการตะกอสายเก็บนะครับปลาได้มากัดกดเลยกระช่อนเลยนี่ตัดไม่โดนตัดไม่โดนตัดแล้วโอ้ยลุดโอ้ยสองตัวแล้วไม่เด็ดจังวะดูท่าเหมือนแรกเหมือนแต่ไม่มีปลาแล้วสองตัวแล้วเนี่ยโอ้ยวิทลอยหลุดตัวแรกก็พลาด
ตัวสองนี่วิทย์ลอยหลุดเออมีกันมีกันพี่เอาดิเอาดิเซ็งจังคือตัวแรกก็น่าได้ตัวนะตัวสองวิทย์ลอยหลุดมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าตัวแรกอะพลาดยังไงไม่รู้คือมันมากัดใกล้ๆส่งงานเพื่อนตามตามมั้ยมีตามมาใกล้ๆตัวเลยพลาดหมดเลยพลาดหมดเลยอ่ะเสียดายจังอ่ะพลาดขายอีกแล้วอย่างว่าสามตัวแล้วอ่ะจังหวะไม่ได้เลยเป็นไรกันไม่รู้เนี่ยโอ้โหเราซื้อตั๋วทั้งนั้นเลยอ่ะน้ำตาจะไหลดูมุมนอกนี่ไม่เข้าอีกหมดแรงเลย3ตัวตัวที่3ก็กระโดดอีกวิทย์ไม่ทันอีกเลยกัดอยู่ได้อยู่ได้เลยกัดอยู่ได้อืมเอาทีนี้อยู่ไอ้หอกเอ้ยโอ้โหตัวโคตรเซ็งเลย3ตัวนะครับคือมันแบบไม่พอดีอะไรไม่พอดีเลยนะไอ้ตัวใหญ่ก็ไอ้ตัว3อ่ะตัวใหญ่วิทย์แล้วมันคายก่อนนะกระโดดหนีตัวสรุปโอ้โหไอตัวน้อยไอตัวแรกก็กัดวิทย์ไม่ทันเหมือนกันตัวสองก็มันถ้าตัวสองคือผมไม่เสียดายหรอกเพราะว่าผมมันวิทย์แล้วมันลอยไงมันก็มีโอกาสที่จะหลุดแต่ว่าไอตัวสามเนี่ยกำลังจะใส่แล้วอะเช็คสายแบบรุนแรงไว้หน่อยแล้วก็เวลาเราวิทย์นะครับคือสายมันจะกระตุกตึ๊กอ่ะทีปลามันระแวงไงมันก็แบบคายก่อนอ่ะวิทย์ไม่ทันนะครับตัวนี้ก็ส่งสายนานเลยถ้ามันวิ่งไปเลยตัวเล็กมันคิดว่ามันจะอยู่ด้วยดูดิเต็มปากเลยโอ้โหพอดีก็เหยื่อเลยกินมันได้ไงแกไม่รู้พอดีมันมีช่องน้ำไหลอ่ะเห็นลูกปลาไหมเนี่ยลูกปลามันกระโดดกันเห็นไหมกระโดดกันยุ่ยเยี่ยมๆหมดเลยนะตัวพี่แต่อ่ะเยอะมากปลามันก็น่าจะมาออกกินลูกปลาอีกทีนะครับส่วนผมก็มาล่านะครับเป็นผู้ล่าเขียวผมเม่นยางแคะตึงเลยปวดหัวเลยหลายตัวแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวลองตีเลาะหาตามนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นจุดที่แบบน้ำท่วมนะครับก็น่าค้นหาหมายมากเพราะว่าปลาเนี่ยมันอยู่ไปทั่วแหละเราถ้ามันมีปลาเราก็ต้องแบบย้ำๆหน่อยเฮ้ยผมกว่าจะได้ตัวนะสุดยอดครับผม